นี่นะตอนเย็นนะครับเย็นมันก็เย็นนะประมาณ15 นาฬิกานะครับเป็นนี่แล้วก็กินต้องเปลี่ยนเป็นแบบต้นกล้วยนะครับเปลี่ยนแบบต้นกล้วยเลยน้องชายคุณน้านะครับแม่ดูคุณน้าตัวนะคงไปคนเดียวเนาะเราจะดูว่าเยอะขนาดนี้มันกินอร่อยไหมแต่ว่ามันเปื้อนดินมันไม่ค่อยกินนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวทำให้ดูเนาะเดี๋ยวไปดูอีกตัวนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าไหวไหมล่ะไกลนี่นะลงโคลนพิเศษนะครับวันนี้แขกมาให้รอบเดียวเนาะแขกมาให้รอบเดียวเลยผมมาเนี่ยผมมันเยอะนะกินให้อิ่มนะให้กินอิ่มทุกตัวนะครับเป็นช้างที่อายุยังน้อยต้องกินยังกินไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนาะเราเข้าใจด้วยไปด้านหลังดีกว่าเมื่อเช้ายังเหลืออยู่ครับวันนี้เป็นตอนเย็นเนาะนะเมื่อตอนเย็นนะจะเจออย่างนี้ก็น่าจะได้นะดูดิมันเหยียบไปเรื่อยเลยนะตัวนี้วันนี้มันไม่ค่อยกล้าเหยียบเลยนะครับถ้ามาเปื้อนมันจะไม่กินแล้วรู้ว่าเราให้กินแค่นี้เนาะอะไรไม่กล้าเหยียบสักเท่าไหร่เนาะนี่แค่นี้มันมีแค่นี้นะครับวันนี้ว่ามันก็หมดแล้วนะตอนเช้าเราก็ให้ไปแล้ว2 รอบนะครับตอนเช้าเที่ยงเลยให้3 รอบแล้วเราไปให้กินภายเลยเนาะผสมผสานกันให้กระเพาะอาหารทำงานได้ดีนะครับกินสบายเลยทรายเนี่ยเราจะไม่ไปนู่นดีกว่าเนาะเดี๋ยวเข้ามาแล้วมันไม่ชอบกินแล้วเพื่อนคนมึงบอกว่าไม่พูดมันนะเพราะติดนะเปลี่ยนแต่ว่าบางทีมันก็เผลอพูดเนาะไม่เป็นไรเราขอโทษด้วยจะตีอะไรได้ดูสับให้เป็นละเอียดละเอียดหมดเลยนะดูครับดูครับนี่ทำลมโคลนพืชเสร็จเนาะลมโคลนพืชเสร็จทุกตัวนะครับดูโคลนทาอะไรเนาะยังไงคลิปนี้เพื่อนๆเราจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปแล้ว